านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดรัฐวิสาหกิจที่บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยการให้โอกาสลูกหนี้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดรัฐวิสาหกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงไพศาลมังกรชัยยาและนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้านทออสอเพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร02-645-9000 ธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณ Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02-617-2111สินเชื่อแม่ค้าคนดีดอกเบี้ยพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน6ปีติดต่อ SME Bank โทร1357รายงานสภาพจราจรขณะนี้รถหนาแน่นทุกเส้นทางผู้ที่กำลังจะเดินทางไปยังสำนักประกันสังคมโปรดใช้เส้นทางพิเศษเลี้ยวเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้จะจ่ายเงินสมทบมาตรา33 3940ก็ง่ายได้ใบเสร็จทันทีจะรับเงินผลประโยชน์ทดแทนก็แค่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและสำหรับผู้ที่ไม่อยากเดินทางก็สามารถสมัครหักบัญชีอัตโนมัติได้เลยสอบถามโทร02-111-1111ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณพบเธอแล้วเนื้อคู่ของฉันแรกเจอกันแสนประทับใจทำอย่างไรจะได้เธอมาครอบครองไว้โอ้เธอบ้านในฝันเจอบ้านที่ใช่เลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำผ่อนได้นานถึง30ปีทอสอเพื่อบ้านเพื่อคุณ02-645-9000เมื่อคนที่ทำเรื่องพลังงานมาทั้งชีวิตต้องมาปลูกป่าทุกอย่างต้องเรียนรู้กันใหม่ต้องผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ใจเราไม่เคยยอมแพ้วันนี้พื้นป่าได้เติบโตเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดินขอบคุณทุกแนวคิดทุกภูมิปัญญาที่คนไทยร่วมแบ่งปัน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.กลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนข้าเจ้ามีสตังค์หมุนในธุรกิจน้อยใครได้สตังค์สักก้อนมาสต็อกสินค้าผมจะขยายอีกร้านนะครับต้องการเงินไปลงทุนร้านข่อยก็เก่าแล้วอยากสิได้เงินสักก้อนมาปรับปรุงร้านใหม่ตอนนี้ธุรกิจของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องการขยายให้มันใหญ่กว่านี้สินเชื่อรายย่อย Small SME ช่วยคุณได้กู้ได้ถึง1ล้านผ่อนนาน7ปีปลอดเงินต้นสูงสุด1ปีใช้แค่บสย.ค้ำประกันก็กู้ได้ติดต่อ SME Bank โทร1357เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณหกนาฬิกา12นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกันวันพุธครับ1เมษายน2558นะครับคุณนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์และผมประสานมังกรชยาครับอยู่กับท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้สวัสดีครับคุณนิติโรจน์ครับครับสวัสดีครับพี่ประสานครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นเดือนเมษายนกันนะครับครับเดือนที่คนไทยทำงานน้อยที่สุดในโลกเพราะว่าจะมีวันหยุดเยอะนะครับครับวันที่1เมษายนถ้าตามต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันโกหกแห่งชาติApril Fool ประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมีเรื่องราวอะไรที่มาอํากันอะไรประมาณนี้นะ คนไทยเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าพาดหัวข่าวของเรานี่เป็นข่าวจริงๆเป็นข่าวจริงๆครับไม่มีคำว่าโกหกอะไรกันไม่มีข่าวโกหกนะหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเขาวันนี้เขาอนุญาตให้1ข่าวครับมาดูกันครับครับมาเริ่มต้นกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็จะมีประเด็นนะครับในเรื่องของเดี๋ยวผมขอดูเรื่องที่
แหมต้องบอกว่าเป็นที่ปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเปิดตัวธนบัตรใหม่นะครับ5รอบนะครับประเทศราคาฉบับละ100บาทครับก็จะเริ่มเปิดให้แลกกันวันที่2เมษายนนะครับที่ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐนะครับที่ธนาคารออมสินนะฮะก็จะมีทางธกส.แล้วก็จะมีในส่วนของอิสลามแบงค์นะครับแล้วก็ธอส.นะครับของรัฐเนี่ยเข้าร่วมอยู่4สถาบันนะครับก็บอกว่าแบงค์ชาติครับเปิดตัวธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับ5รอบสมเด็จพระเทพชนิดราคา100บาทครับพิมพ์จำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังครับ10ล้านฉบับเท่านั้นก็อัญเชิญพระฉายาสาธิสลักษณ์นะครับสมเด็จพระเทพเป็นภาพประธานด้านหลังนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างธนบัตรให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเช้าวันนี้นะฮะที่หน้าหนึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอย่างธนบัตรที่ผมได้เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับตามภาพไทยรัฐเนี่ยเขาให้หัวว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าธนบัตรที่ระลึกนะครับก็เป็นภาพตัวอย่างธนบัตรที่ระลึกมูลค่า100บาทนะครับที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการจัดทำขึ้นครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบนะครับวันที่2เมษายน2518นะครับก็จะเริ่มเปิดให้แลกนะครับวันที่2เมษายนเช่นเดียวกันเป็นต้นไปนะครับเน้นย้ำนะครับว่ามีจำนวนจำกัดที่10ล้านฉบับนะครับก็ได้เรียนถามท่านผู้ว่าการเมื่อวานนี้แล้วนะฮะว่า10ล้านฉบับเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าการก็ใช้การคาดการเอานะครับว่า10ล้านฉบับเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะครับในส่วนของการจะพิมพ์เพิ่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยคงต้องมีการติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่พอจริงๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับประเด็นข่าวอื่นเนี่ยก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าทูล9ยกเลิกอัยการศึกรอใช้คำสั่งนะครับมาตรา44บิ๊กตู่แจงครับก็ยังคงเน้นความมั่นคงเปิดช่องให้สู้3ทหารนะครับปรามกันมาธิการยกร่างหยุดจ่อนะฮะบิ๊กตู่ก็ทูล9นะครับยกเลิกกฎอัยการศึกหันมาใช้มาตรา44แทนนะครับเผยเนื้อหาเนี่ยก็จะเน้นคุมสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมสอบสวนแต่เปิดช่องให้สู้ในชั้นศาลทหารได้3ศาลนะครับแต่ก็มีแอบบ่นนะฮะพึมพำเลยนะครับว่ากลัวอะไรนะครับตามพัดหัวเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ในส่วนของประเด็นอื่นๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับมาตรา44เช่นเดียวกันเนี่ยต่อเนื่องกันมานะครับบอกว่าจ่อใช้มาตรา44แก้หวยรัฐนะครับนายกจี้จัดการ5เสือกองสลากตัวการโกงราคาก่อนโควต้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบินไทยเฮครับญี่ปุ่นก็เล็งทบทวนเลิกไฟบิ๊กจินยันเองครับเห็นตั้งใจจริงโอเรียนระทึกนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวดูกันสายการบินไทยนะครับเฮญี่ปุ่นเตรียมทบทวนมาตรการยกเลิกเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินญี่ปุ่นนะครับก็คาดว่าเห็นความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหานะครับส่วนที่บอกว่าโอเรียนระทึกเนี่ยนะครับก็เป็นโอเรียนไทยนะครับเที่ยวบินที่ OX 682นะครับก็บินจากภูเก็ตไปเฉิงตูนะครับประเทศจีนก็ปรากฏว่าหน้ากากออกซิเจนเนี่ยทำงานอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เครื่องยนต์เนี่ยมีความขัดข้องจนต้องดิ่งลดระดับนะครับก็สร้างความตื่นกลัวให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการบุกรุกป่านะครับก็บอกว่าแจ้งฟันโบนันซ่างาป่านับร้อยไร่นะครับสนามแข่งรถไม่มีเอกสารชี้การถือครองนะครับก็ปรากฏว่าถือครองอยู่สักประมาณ100กว่าไร่นะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเท่าที่ทราบเบื้องต้นนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีโฉนดอยู่เพียงแค่ประมาณ47ไร่เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ในส่วนของทางโมเดนซ่าเองก็ขอเวลารวบรวมหลักฐานแล้วก็ในส่วนของเอกสารสำคัญสำคัญเพื่อที่จะมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับมาดูในส่วนของหน้าเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหน้า8ก็จะมีประเด็นนะครับบอกว่าจ่อรื้อใบอนุญาต41สายการบินสั่งตั้งการบินพลเรือนแห่งชาติยึดอำนาจนะครับบพ.นั่นเองนะครับบพ.ก็คือกรมการบินพลเรือนนะฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีบอกว่าส่งออกไทยระทมหนักเลยนะฮะหันเป้าปีนี้เหลือ 0% เสนอหม่อมอุ๋ยเร่งปั้นสินค้าบุกตลาดโลกแล้วก็จะมีบอกว่ารัฐยกหนี้เกษตรกร 8.5 พันล้านบาทแล้วก็เมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์กำลังซื้อไม่ฟื้นครับนักลงทุนถอดใจ
แบงก์ชาติลุ้นเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชีพจรแผ่วนะครับนี่เป็นเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมีบอกว่าสรรพากรนะครับออกโรงแจงละเอียดนะครับไขปมภาษีเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะฮะนี่เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีเรื่องของธนบัตรใบละ100บาทนะครับที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่ายันเท่าพรกฉุกเฉินแจงมาตรา44เบากว่ากฎอัยการศึกประยุทธ์ทูล9ยกเลิกแล้วนะครับจ่อใช้แก้หวยแพงปัญหาการบินด้วยวิษณุนะครับก็ขายปมรัฐธรรมนูญมาตรา44ยันเทียบเท่าพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินแถมเบากว่ากฎอัยการศึกนะครับก็หวังให้มีการใช้อย่างสร้างสรรค์นะครับก็ท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพข่าวปรากฏอยู่ที่หน้าหนึ่งของหลายๆฉบับนะครับก็เป็นภาพที่ตรวจเส้นทางนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับก็นั่งเรือท้องแบนนะครับจากคลองผดุงกรุงเกษมทำเนียบไปจนถึงหัวลำโพงนะครับเพื่อตรวจเส้นทางเตรียมเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำซึ่งพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้มีการโบกมือแล้วก็ยิ้มทักทายประชาชนริมสองฝั่งคลองไปตลอดทางเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของประเด็นเรื่องของโบนันซ่าเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอึ้งโบนันซ่าบุกรุกป่าสงวนเขาเศษอ้าเจ้าหน้าที่อึกอักนะครับอ้างรู้แต่ไม่แจ้งเอาผิดนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าสงกรานต์เฮ9วันงดเก็บค่าผ่านทางจี้แก้เมาหื่นนะครับลวนลามสาวเล่นสาดน้ำนะก็ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับมาดูในส่วนของหน้าเศรษฐกิจของเดลินิวกันบ้างนะครับอยู่ที่หน้า6ก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าดันหญ้าหวานพืชตัวใหม่สร้างรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ผุดโรงงานสกัดแห่งแรกของไทยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่ากรมขนส่งผนึกสถาบันอาชีวะตรวจสภาพรถฟรีรับสงกรานต์นะครับก็เป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆเทศกาลนะครับที่เป็นเทศกาลใหญ่ๆนะครับปีใหม่สงกรานต์เนี่ยเราก็จะเห็นโครงการที่มีนักศึกษานะครับออกมาให้บริการตรวจสภาพรถนะครับฟรีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีบอกว่าแบงค์ฟุ้งระบบคัดกรองช่วยสกัดหนี้เน่าอยู่หมัดเลยแล้วก็จะมีบอกว่าบริษัทเสื้อผ้าไทยหัวหมอนำออเดอร์จ้างเพื่อนบ้านชี้ลดความเสี่ยงต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงบอกว่าลุ้นตลาดอาเซียนสหรัฐดันอุตสาหกรรมอาหารเติบโต 5% นะครับมาปิดท้ายของผมที่ฉบับคมชัดลึกนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรา44เช่นเดียวกันนะครับบอกว่านายกทูล9แล้วลั่นใช้มาตรา44ทำงานเร็วขึ้นเลิกอัยการศึกคดีมั่นคงสู้ได้3ศาลทหารติ่งประชาธิปไตยไทยติดกระดุมผิดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโอเรียนไทยนะครับแจงเครื่องวูบลงฉุกเฉินจีนยันไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ก็สร้างความระทึกขวัญให้กับผู้โดยสารไม่น้อยทีเดียวแล้วฮะนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าอภัยโทษ 3.8 หมื่นคนสุวดีเปาะเข้าข่ายลดโทษนะครับก็มีการเว้นความผิดแอบอ้างสถาบันพรด.อภัยโทษนะครับในโอกาสฉลองสมเด็จพระเทพพระชนมายุ5รอบนะครับก็จะมีผลปล่อยตัวนักโทษทั้งสิ้นนะครับ 38,000 คนนะครับลดหย่อนโทษผู้ต้องหาขังตามสัดส่วน 1.4 แสนคนกำนันเปาะนะครับก็ได้ลดโทษ5ปี8เดือนเครือข่ายบิ๊กกิ๊กสุวดีนะครับก็เข้าข่ายได้รับการลดโทษนะครับยกเว้นคดีผิดมาตรา112ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับประเด็นเรื่องของโบนันซ่าก่อนนี้ก็รายงานเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวสำคัญสำคัญของหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับในมือผมเช้าวันนี้ครับพี่ประสานครับประชาชนดูพาดหัวข่าวนะฮะเรื่องแรกนี่บอกทูลเกล้าเลิกใช้อัยการศึกกฎใหม่บิ๊กตู่เข้ม6ข้อคงอำนาจทหารสื่อนอกผวาหนักกว่าเดิมดึงรัฐมนตรีร่วมรายการคืนศุกร์กรรมาธิการก็กำหนดสัดส่วนผู้หญิงต้อง1ใน3ชิงสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับรวมกันแล้วก็ประมาณสัก3เรื่องด้วยกันอยู่ในพาดหัวข่าวนี้นะครับครับยุ่นยอมให้การบินของไทยบินเหมือนเดิมนะครับไทยก็เดินสายแจงทั่วโลกสกัดโดมิโนล้มตั้งหน่วยใหม่ดูใบอนุญาตหึ่มใช้มาตรา44ปราบหวยแพงบอกเมื่อวานนี้มาตรา44ซึ่งเป็นอำนาจของ
หัวหน้าคสช.นี้ออกฤทธิ์2เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยมาเร็วกว่าเรื่องเลิกกฎเอกการศึกนี่ก็คือนี่แหละครับแก้ปัญหาเรื่องของกรมการบินพลเรือนมีคำสั่งตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเลยนะที่จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบออกใบอนุญาตส่วนกรมการบินพลเรือนนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นกรมการขนส่งทางอากาศก็จะมีหน้าที่กำกับดูแลด้านนโยบายนะนี่ก็จะเป็นสอดคล้องกับแนวทางที่ ICAO หรือว่า ICAO เขาเสนอแนะครับนะครับแล้วก็จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก100บาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับมีวันนี้มีภาพให้ได้ดูกันด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบโดยด้านหน้าธนบัตรเหมือนธนบัตรชนิดใบละ100บาทแบบ16นะฮะส่วนด้านหลังธนบัตรได้เชิญพระฉายาสาธิตลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นภาพประธานครับนะส่วนอีกข่าวก็บอกว่าลุยตรวจโบนันซ่ารุกป่าภัยวงลั่นถ้าผิดพร้อมคืนนะครับสอบรีสอร์ทดังโบนันซ่าเขาใหญ่สร้างสนามแข่งรถลุกป่าไม้ถาวรป่าสงวนแห่งชาติ104ไร่ภัยวงเตชะนรงค์แจงตอนซื้อมีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าที่เอามาแสดงเมื่อวานนี้ถ้าตามข่าวก็มีเอกสารสิทธิ์40กว่าไร่ครับแต่ว่าเนื้อที่รู้สึกจะเข้าไปสร้างนี่150กว่าไร่นะครับก็แสดงว่าตามข่าวเนี้ยรุกป่าอยู่ประมาณ104ไร่ก็ต้องตรวจสอบกันดูนะครับแล้วก็บอกให้90วันหัตถสวุฒิแย้งมติพักงานตั้งรองปิยะรักษาการประธานศาลปกครองนะครับชาญชัยก็คุมสอบวินัยนะท่านปิยะที่เป็นรองแล้วก็จะขึ้นมาทำหน้าที่ประธานรักษาการนี่หลายคนไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่ว่าถ้าไปดูชื่อนามสกุลเดิมท่านก็จะคุ้นนะเพราะท่านก็เปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลมานะครับครับสนพก็ดักคอสปช.ห้ามลักไก่พรบ.สงฆ์ลั่นพร้อมแสดงพลังนะฮะสนพแถลงเดินหน้าติดตามสปช.ขู่ลักไก่ดันพรบ.สงฆ์พร้อมออกมาแสดงพลังย้ำไม่ฟังเสียงใครอีกแยก7องค์กรเครือข่ายพุทธรอเคลื่อนหลังสงกรานต์ขอบิ๊กตู่ปกป้องพุทธศาสนานี่ก็เป็นพาดหัวข่าวของมติชนโอ้ดูแล้วแต่ละข่าวก็ดูเดือดทั้งนั้นเลยนะครับส่วนผู้จัดการรายวันน่าจะดูเดือดไม่แพ้กันนะครับประยุทธ์เผยเลิกอัยการศึกทูลเกล้าแล้วมาตรา44ขังไม่เกิน7วัน3ศาลทหารนะก็เอาเนื้อหาของคำสั่งย่อๆมาลงนะครับสรุปประเด็นสำคัญในโปรยหัวข่าวนี้ด้วยแล้วก็บอกอภัยโทษ 140,000 คนพ่วงกำนันเปาะสุวดีเครือข่ายบิ๊กกิ๊กนะฮะอีกข่าวนึงบอกว่างานเข้าโบนันซ่ายุติธรรมทัพภาค2บุกตรวจรุกที่ป่าสงวนเขาใหญ่นี่ผู้จัดการเขาตามไปโหมีภาพประกอบกำลังแถลงข่าวกันเลยนะทางกองทัพภาค2ตำรวจ DSI ปปท.อปท.ก็เข้าตรวจสอบรีสอร์ทดังโบนันซ่าเขาใหญ่นะบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติครับประชานิยมบิ๊กตู่สั่งโละหนี้เกษตรกรนะนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็บอกทวินพึ่งมาฟ้องอดีตผู้จัดการแบงค์ใส่ความโกงเงินสจล.นะนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้การซัดทอดมาก็เลยฟ้องไปด้วยนะครับเป็นผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ฟ้องผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งด้วยนะฮะแอร์ไลน์ก็เตรียมเฮนะครับปัญหาญี่ปุ่นใกล้ที่คลี่คลายนี่ว่างั้นนะครับแล้วก็มีภาพข่าวนะเป็นภาพที่ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์มิดฟิลด์ทีมชาติไทยกำลังสับไก่ลุ้นประตูเกาหลีเหนือก่อนจบเกมก็เสมอกัน0ประตูต่อ0ในศึก AFC U23 แชมเปี้ยนชิพ2016รอบคัดเลือกนะครับเมื่อวานนี้ก็เกาหลีเหนือเป็นที่1ของสาย7แต้มเท่ากับไทยแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าครับไทยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไปได้ปะเข้าร่วมด้วยในฐานะที่2ของสายซึ่งมีคะแนนดีที่สุด5อันดับแรกของที่2ของทุกสายก็เป็นการตรวจวัดกันอย่างนั้นนะฮะครับก็เข้าใจว่าจะตามไปเจอกันรอบสุดท้ายที่กาตาร์นะในฟุตบอลเนี่ย AFC U23
แล้วก็ที่กาตาร์นี่ถ้าสมมุติว่าติด1ใน3นี่ก็ไปโอลิมปิก ที่บราซิลครับก็เตรียมลุ้นกันครับก็ได้เชียร์ฮะแพ้ก็น่าลุ้นนะเพราะว่าเล่นได้ใจคนไทยนะครับส่วนเซกชั่น2ของ ผู้จัดการรายวันนะครับก็จะมีประเด็นนี้ครับบอกหนุนเลิกอัยการศึกธนาคารประเทศไทยชี้กว่าสร้างความเชื่อมั่นนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ชี้รัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึกจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติยืนยันเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นประเมิน GDP ทั้งปีโต 3.8 ไม่กังวลหนี้ครัวเรือนแต่ห่วงพืชผลเกษตรราคาตกต่ำนะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่า BLS ที่เศรษฐกิจปีนี้โตแค่ 3.7% นะฮะหลักทรัพย์บัวหลวงฮะตั้งเป้า market share ปีนี้เพิ่มขึ้น 0.2 จากปัจจุบัน 4.9% ปรับเป้า Set Index ปีนี้แตะ 1,670 จุดบนฐาน GDP ที่คาดเหลือเพียง 3.7% นะนี่เป็นพาดหัวข่าวในเซสชั่น2นะเซสชั่น IBIS ของผู้จัดการรายวันมาที่อีกฉบับหนึ่งครับกรุงเทพธุรกิจครับกรุงเทพธุรกิจนี่ก็บอกว่าทูลเกล้าเลิกอัยการศึกดันท่องเที่ยวลงทุนฟื้นนะอีกข่าวบอกเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ฟื้นตัวช้าธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ลงทุนรัฐเริ่มกระเตื้องนะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าขีดเส้น30วันแก้ปมการบินญี่ปุ่นยอมเช่าเหมาลำบินชั่วคราว2เดือนสั่งผ่าตัดกรมการบินพลเรือนนะครับแอตตาเสนอโมเดลคุมเช่าเหมาลำแนะวางเงินประกันปกป้องผลประโยชน์นักท่องเที่ยวอันนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งนะครับส่วนในหน้าในฮะเซกชั่นการเงินลงทุนก็บอกว่าคลังเก็บภาษี2เด้งบัญชีฝากร่วมนายแบงค์ค้านเหตุเก็บซ้ำซ้อนวันมีผลย้อนหลังประสงค์ภูลธเนศแจงผู้ฝากทุกรายมีภาษี 15% ห้างหุ้นส่วนคณะบุคคลอ่วมจ่าย2ต่ออีกข่าวบอกว่าโบรกเกอร์จอปรับเป้าดัชนีพัฒระแนะลดถือครองหุ้นนะแล้วก็มีบอกอะไรเนี่ยซินเนกรุกอินโดจีนดันรายได้ 20,000 ล้านนะก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับครับมาปิดท้ายกันที่ Post Today เช้าวันนี้ครับPost Today นี่ก็บอกญี่ปุ่นอุ้มไทยยอมทบทวนเลิกชาร์เตอร์ไฟลท์สหรัฐขยับตรวจเข้มทุกเที่ยวบินญี่ปุ่นทำท่าว่าจะคลี่คลายแล้วว่าสหรัฐนี่มาใหม่นะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็บอกบิ๊กตู่งัดมาตรา44ผ่าทางตันเศรษฐกิจนะนายกลั่นใช้อำนาจตรามาตรา44แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งธุรกิจการบินสลากและประมงนะฮะน่าจะพบช่องทางที่จะใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาบางทีมันใช้กลไกธรรมดามันช้าไม่ทันการแล้วก็มีการวางยงวางยารัฐบาลหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนายกก็สั่งมาตรา44เลยเบ็ดเสร็จเลยนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าศึก Wi-Fi ทั่วไทยแข่งดุครับ AIS อัด 40,000 ล้านเลยนะฮะนี่ก็คงจะหมายถึงประมูลนู่นฮะ 4G ฮะครับ Wi-Fi แข่งสปีด AIS ควัก 40,000 ล้านเปิดซุปเปอร์ Wi-Fi กว่า 2,000 จุดปีนี้ผุด 50,000 จุดส่วน True อัด 33,000 ล้านนะนี่แข่ง Wi-Fi กันนะครับเดี๋ยวก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องประมูล 4G ก็ไปจะเป็นบรอดแบนด์ด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวเช้าวันนี้ของหนังสือพิมพ์นะไม่ครบทุกฉบับแต่ว่าน่าจะครอบคลุมประเด็นข่าวในเช้าวันนี้แล้วนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันครับช่วงหน้าก็จะมาดูเรื่องของการลงทุนทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศเมื่อวานนี้และเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราครับสินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้จังเยอะจริงเราให้คุณเพิ่ม CIB ไทยรู้ผลภายใน7วันนับจากคุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3เท่ารู้ผลภายใน7วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร026267777สบายใจขนาดนี้เพราะรู้ทุกครั้งที่เงินคุณมีการเคลื่อนไหวก็แค่สมัคร KTB SMS Alert SMS แจ้งเตือนทุกครั้งติดทันทีที่มีเงินเข้าเงินออกให้คุณรู้ตลอด24ชั่วโมงสมัครเลยที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร02-111-1111
ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณพบเธอแล้วเนื้อคู่ของฉันแรกเจอกันแสนประทับใจทำอย่างไรจะได้เธอมาครอบครองไว้โอ้เธอบ้านในฝันเจอบ้านที่ใช่เลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำผ่อนได้นานถึง30ปีทอสอเพื่อบ้านเพื่อคุณ02-645-9000 1.99% 1.99%วันนี้ถอยรถคันใหม่กับสินเชื่อรถใหม่ไทยพาณิชย์เอาไปเลยดอกเบี้ย 1.99% ไทยพาณิชย์0277ตัวอยากเริ่มค้าขายหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านต้องทำยังไงปรึกษา Exim Bank สิครับ Exim Bank เขามีสินเชื่อ SME ส่งออกสบายใจ SME ค้าชายแดน SME ขยายฐานการผลิตรวมทั้งสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและสินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขายช่วยให้การค้าขายไม่ยากอย่างที่คิดว้าวจริงดิจริงสิจะส่งออกหรือลงทุนก็สบายใจให้ Exim Bank ดูแลโทรเลย02-617-2111Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลบางจากผู้นำพลังงานทดแทนกลับมาช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังครับมาเริ่มต้นบรรยากาศการลงทุนที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้31มีนาคม2558นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของไตรมาสที่1ด้วยนะครับนักลงทุนนะครับก็มีการเก็งกำไรนะฮะกับการทำWindow Dressing นะครับของกองทุนแล้วก็บริษัททั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศภายหลังจากที่ราคาหุ้นนะครับตกต่ำอย่างหนักเลยนะฮะจนลงไปซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า 1,500 จุดเป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตลาดเนี่ยก็ยังรับข่าวดีจากตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกันทั่วโลกเลยส่งผลดีนะครับต่อเซนติเมนต์นะครับในการซื้อขายในวันเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยจะลดลงอย่างแรงนะครับไปซื้อขายเหนือระดับ48ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหุ้นในกลุ่มของพลังงานทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานของไทยนะครับยืนอยู่ได้นะครับก็หุ้นบริษัท PTT นะครับซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีมากนะครับยังขึ้นมาปิดในแดนบวกโดยซ้ำไปนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ปิดตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับ 9.43 จุดนะครับหรือประมาณ 0.63% นะฮะดัชนีสุดท้ายของวันยืนอยู่ที่ 1,505.94 จุดปริมาณประธานนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับ 35,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าเราจำแนกการลงทุนออกมานะครับก็จะพบว่านักลงทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าซื้อนะครับ 1,031 บาท77อาราโดนะครับ 1,037.77 ล้านบาทนะครับก็เป็นการกลับมาซื้อเกิน 1,000 ล้านบาทเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ขายออกมาถึง 3.4 พันล้านบาทเศษในช่วง3วันก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อเช่นเดียวกันนะครับ 553.84 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับเทขาย 462.33 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปขายเช่นเดียวกัน 1,123.27 ล้านบาทนะครับขยับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนิเคอีติดลบไป 204.41 จุดเซี่ยงไฮ้ติดลบ 34.495 หางเส็งบวก 45.77 สิงคโปร์ติดลบ 7.25 คอมโพสิตมาเลเซียบวก 8.95 และคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับบวกไป 10.99 ครับพี่ประสานครับตลาดหุ้นยุโรปกับสหรัฐเมื่อคืนก็พร้อมใจกันร่วงหนักเลยนะโดยสหรัฐนี่ดาวโจนส์ปรับลดลงไปส่วนใหญ่แล้วก็จะมาลงกันช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยนะครับ 200.19 จุดหรือว่า 1.11% นะครับปิดที่ 17,776.12 จุด S&P 500ก็ปรับลดลง 18.35 จุดนะครับ 0.88% ปิดที่ 2067.89 จุด Nasdaq ก็ปรับลดลงไป 46
6.56 จุดหรือว่า 0.09% 0.94% นะก็เกือบ 1% เหมือนกันนะครับปิดที่ 4,988 นะครับก็ปัจจัยสำคัญก็มาจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาซึ่งก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่านักลงทุนเองก็คงจะต้องการที่จะล็อกกำไรในการซื้อขายวันสุดท้ายของไตรมาสนะครับก็เลยมีการขายกันออกมานะโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆตลาดนะครับเพื่อที่จะปิดเนื่องจากว่ามีหลายดัชนีนี่หุ้นค่อนข้างที่จะขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวนะครับก็มาดูกันนะครับปรากฏว่าในภาพรวมเนี่ยทั้งเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นสหรัฐนี่ย่อลงหมดเลยนะดาวโจนส์นี่ลงไป 1.97% S&P 500ปรับลดลงไป 1.74%แล้วก็ Nasdaq นี่ลงไป 1.26% แต่ว่าถ้าดูควอเตอร์นะครับ Year on Year ก็คือไตรมาส1ของปีนี้ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เทียบกับไตรมาส1ของปี2014นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเพียงดาวโจนส์ครับที่ย่อลงแต่ที่เหลือนี่ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับโดยดาวโจนส์ครับปรับลดลงไป 0.26% S&P 500นี่ปรับเพิ่มขึ้น 0.44% และที่ร้อนแรงมากนี่ก็คือNASDAQ ครับ บวกขึ้นไปถึง 3.48% นะครับสำหรับไตรมาส1นะครับส่วนDAX เยอรมันครับก็ปรากฏว่าปรับลดลงไปด้วยนะครับ 119.84 จุดครับปิดที่ 11,966.17 0.99% ฟุตซี100ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป 118.39 จุด 1.72% และ CAC 40ก็ปรับลดลงไป 49.88 จุดนะครับ0.98% นะปิดที่ 5,033.64 จุดนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปออกมานะครับอัตราการว่างงานเดือนกุมภาพันธ์นะปรับลดลงไปที่ระดับ 11.3% นะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์การว่างงานที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2012นอกจากนี้เงินเฟ้อก็ยังติดลบต่อไปนะครับเงินเฟ้อเดือนมีนาคมของยูโรโซนนี่ติดลบไป 0.1% ก็แม้ว่าจะดีขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ยังติดลบอยู่นะครับยังไม่พ้นจากภาวะเงินฝืดนะครับครับอย่างไรก็ตามครับถ้าจะดูทั้งไตรมาสของยุโรปเนี่ย Q1 เนี่ยนะครับปรากฏว่าดัชนีของตลาดหุ้นยุโรปนี่โดยภาพรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง 16% เลยครับครับนะก็ถือว่าขึ้นมาแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันสุดท้ายนี่ก็จะมีการขายเก็บกำไรกันออกมาอยู่ตามสมควรทำให้ดัชนีก็ย่อลงคล้ายๆของสหรัฐนะครับตอนท้ายๆนี่หุ้นดัชนีมันก็จะปักหัวลงมากเลยจากที่ตลอดทั้งวันนี่ก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับส่วนราคาน้ำมันครับเนื่องจากว่าการประชุมระหว่างชาติตะวันตกกับทางอิหร่านครับพ้นเส้นตายช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราไปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับครับแต่ว่าก็ทำให้ราคาน้ำมันร่วงครับเนื่องจากว่าเขาตกลงว่าจะกลับมาประชุมกันต่อในวันพุธก็แสดงว่ายังน่าจะมีความคืบหน้าอยู่ครับนะฮะความคืบหน้าที่ว่านี้ก็คือข้อตกลงที่ทางชาติตะวันตกขอให้อิหร่านนะครับระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แลกกับการที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านครับนะซึ่งถ้าเป็นตามนี้ก็หมายความว่าตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะเจอน้ำมันล้นเกินหนักขึ้นอีกจากการส่งออกของอิหร่านนะฮะซึ่งก็มีถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นตัวที่กดดันน้ำมันนะครับทำให้ร่วงต่อเนื่องกันเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับ WTI นี่ปรับลดลงไป1.08 เซนต์ครับปิดที่47.60 เซนต์แล้วก็เบรนท์ก็ปรับลดลงด้วยนะครับ1.18 เซนต์ปิดที่55.11 เซนต์วันนี้ต้องดูแหละครับนะเพราะว่าราคาน้ำมันร่วงลง3วันติดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะผู้ค้าน้ำมันของเราเพราะว่าเงินบาทก็ไม่ได้อ่อนค่าลงไปมากด้วยนะครับอาจจะมีการปรับราคาน้ำมันกันในวันนี้หรือไม่ต้องดูกันนะครับส่วนทองคำก็ยังปรับลดลงนะครับ2.10 เซนต์เมื่อคืนนี้สำหรับโคเม็กซ์โกนะครับปิดที่1,183.20 เซนต์ครับครับส่วนบ้านเรานะครับก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการแจ้งว่าขยับกัน4ครั้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็เป็นการปรับลดลง3ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกใน0บาทนะครับครั้งที่2 3 4เนี่ยครั้งละ
50บาทนะครับโดยราคาโกสปอร์ตสุดท้ายนะครับที่นำมาอิงเมื่อวานนี้ก็คือ 1,179.50 เหรียญค่าเงินบาทช่วงนั้น 32.55 สตางค์นะครับโดยรวมนะครับทองคำแท่งปิดตลาดเนี่ยรับซื้อ 18,100 บาทขายออก 18,200 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 17,843 บาท 32 สตางค์ขายออกก็ 18,600 บาทครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับครับสินเชื่อเพื่อการค้าวันนี้ให้คุณมากกว่าเดิมสินเชื่อไว้จังเยอะจริงเราให้คุณเพิ่มซีไทยรู้ผลภายใน7วันนับจากคุณเริ่มช่วยให้คุณต่อเติมและก็เติบโตทุกการค้าและบริการต่อยอดการค้าทันใจกับสินเชื่อไวจังเยอะจริงให้วงเงินสูง3เท่ารู้ผลภายใน7วันที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาโทร026267777 1.99% 1.99% วันนี้ถอยรถคันใหม่กับสินเชื่อรถใหม่ไทยพาณิชย์เอาไปเลยดอกเบี้ย 1.99% ไทยพาณิชย์0277ตัวบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่30ในหัวข้ออนาคตออกแบบได้ Image of the Future ส่งผลงาน 4-10 พฤษภาคมหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมสอบถามที่02537-2131 02221-3841และ086989-5346หรือที่ www.pttplc.comข้าเจ้ามีสตังค์หมุนในธุรกิจน้อยใครได้สตังค์สักก้อนมาสต็อกสินค้าผมจะขยายอีกร้านนะครับต้องการเงินไปลงทุนร้านข่อยก็เก่าแล้วอยากสิได้เงินสักก้อนมาปรับปรุงร้านใหม่ตอนนี้ธุรกิจของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องการขยายให้มันใหญ่กว่านี้สินเชื่อรายย่อย Small SME ช่วยคุณได้กู้ได้ถึง1ล้านผ่อนนาน7ปีปลอดเงินต้นสูงสุด1ปีใช้แค่บสย.ค้ำประกันก็กู้ได้ติดต่อ SME Bank โทร1357เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อบ้านทอสอเพิ่มสุขสิทธิกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าผ่อนดีดอกเบี้ย3ปีแรก 3.99% ด่วนวงเงินจำกัดโทร02-645-9000ธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณคุณวัลลบมิตรนากรนะครับรองประธานสภาผู้ส่งออกประธานด้วยนะครับผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทนะครับก็ออกมาพูดถึงนะครับคาดการมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในไตรมาสที่1นะครับก็บอกว่าจะหดตัวติดลบ 5% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่าจะทรงตัวหรือว่าขยายตัวที่ 0% ไตรมาสที่3เนี่ยขยายตัว 3% แล้วก็ไตรมาสที่4นะครับขยายตัว 2% ก็ส่งผลให้ทั้งปี58นะครับคาดว่าการส่งออกของไทยในภาพรวมเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ 0% นะครับถ้านำทุกไตรมาสมารวมๆกันนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะครับทางสรท.นะครับเขาก็เลยมีการปรับลดเป้าหมายนะครับการส่งออกในปีนี้เหลือ 0%จากเดิมครับที่คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 1.1-1.5% นะครับก็เป็นผลจากตลาดส่งออกของไทยนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับมูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยก็ลดลงมากรวมถึงไทยเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงนะครับเรื่องของค่าเงินที่แข็งค่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นอย่างที่ประเมินเอาไว้นะครับส่วนคุณนพพรเทพสิทธาประธานสรท.เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้ทางสรท.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการเสนอยุทธศาสตร์การส่งออกนะครับเพื่อผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2575นะครับต่อหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีนะครับพิจารณาแล้วเบื้องต้นนะครับก็จะเน้นการพิจารณาสินค้าแล้วก็บริการไทยอย่างน้อยเนี่ย30รายการนะครับให้สามารถส่งออกสินค้าติดอันดับ1ใน5ในตลาดโลกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของอาหารเครื่องดื่มสินค้าแฟชั่นอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ชิ้นส่วนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสินค้าเกษตรสินค้าเพื่อสุขภาพพวกเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยคุณนพพรเนี่ยนะครับบอกชัดเจนนะครับว่าท่านรองนายกเนี่ยเห็นด้วยในหลายข้อเสนอนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยมีเป้าหมายของเศรษฐกิจแล้วก็แรงผลักดันนะครับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับเช่นมาเลเซียจีนแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าไทยที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถส่งออกติดอันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับประมาณ10รายการก็ตอนนี้ครับ
ภาคเอกชนนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของค่าเงินบาทเพราะว่ากระทบการส่งออกดังนั้นนะครับก็เลยอยากให้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะครับออกมาตรการมาดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยยังสามารถใช้ยาแรงในเรื่องนี้ได้อยู่ครับข่าวดีญี่ปุ่นต่อลมหายใจธุรกิจการบินผ่อนปรนชาร์เตอร์ไฟลท์เข้าประเทศนะพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ31มีนาคมเวลา 16:45 นาทีทางกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นได้แจ้งมายังกรมการบินพลเรือนของไทยนะครับว่าจะทบทวนมาตรการยกเลิกเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางญี่ปุ่นเนื่องจากเห็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะทำให้สายการบินในไทยสามารถให้บริการผู้โดยสารได้เช่นเดิมตามตารางบินขณะที่แหล่งข่าวบพ.ก็ชี้แจงนะครับว่านายสมชายพิพุทธวัฒน์อธิบดีบพ.และผู้แทนญี่ปุ่นจะลงนามในบันทึกข้อตกลงผ่อนผันให้สายการบินของไทยที่ขออนุญาตทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำขอเพิ่มเที่ยวบินขอเพิ่มเส้นทางขอเปลี่ยนขนาดเครื่องบินในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนได้แต่มีข้อแม้ว่าบพ.จะต้องตรวจรับรองสายการบินที่ได้ใบอนุญาตบินไปญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมดและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างไรก็ตามกลุ่มน่าห่วงน่าจะเป็นการบินไปประเทศเกาหลีใต้จีนและสหรัฐที่มีท่าทีว่าจะตรวจสอบสายการบินของไทยเข้มข้นขึ้นด้านนายสมชายซึ่งได้หารือกับผู้บริหาร7สายการบินของไทยโดยผู้บริหารสายการบินจะประสานงานไปยัง ICAO ให้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของแต่ละสายการบินโดยไม่ต้องรอการแก้ไขของบพ.ขณะที่สายการบินที่อยู่ระหว่างขอใบรับรองผู้ดำเนินการทางอากาศหรือ AOC 23รายจะถูกระงับออกใบอนุญาตออกไปก่อนสำนักข่าวเสียงอเมริกาหรือ Voice of America ของสหรัฐรายงานว่าสำนักงานการบินแห่งสหรัฐหรือว่า FAA จะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยด้วยตัวเองมาดูเรื่องของการยกหนี้เกษตรกรนะครับคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าที่ประชุมครม.อนุมัตินะครับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับตามที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเสนอเข้าไปแล้วให้ธกส.นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็เริ่มดำเนินโครงการนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคมของปีหน้าโน่นนะฮะโดยมีกลุ่มที่ได้รับการปลดหนี้วงเงินรวมเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการตัดหนี้ศูนย์นะครับให้เกษตรกรที่อยู่ในส่วนกองทุนกระทรวงเกษตรเนี่ย9กองทุนก็จำนวน 4,556 ล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับหรือว่าครม.เศรษฐกิจนะครับไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็รายงานให้กับครม.รับทราบก็จะมีเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับที่ได้รับการปลดหนี้เนี่ยรวมวงเงินนะครับ 8,556 ล้านบาทนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ธกส.ดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินเนี่ยรายละไม่เกิน 500,000 บาทจำนวนประมาณ 818,000 รายนะครับก็รวมหนี้สินก็ประมาณสัก 116,000 ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับก็คือกลุ่มแรกนะฮะก็คือกลุ่มที่ได้รับการปลดหนี้จำนวน 28,000 รายหนี้สินรวมก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 340,000 รายนะครับหนี้สินรวมประมาณสัก 48,000 ล้านบาทโดยให้เกษตรกรนะครับปลอดชำระต้นเงินนะครับเป็นระยะเวลา3ปีให้ชำระแต่ดอกเบี้ยแล้วก็เมื่อครบ3ปีนะครับก็ให้ผ่อนต่อได้อีก10ปีพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้นะครับเพื่อสร้างโอกาสต่อรายนะครับไม่เกิน 50,000 บาทวงเงินสินเชื่อรวมก็ 15,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่ได้รับการขยายเวลาการชำระหนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพแต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรังนะครับแล้วก็ราคายางพาราที่ตกต่ำก็จำนวน 450,000 รายนะครับหนี้สินรวมก็ประมาณ 60,000
4,000 ล้านบาททางธกส.นะครับก็จะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้านะครับโดยธกส.เนี่ยเขาจะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของธกส.แล้วก็ไม่คิดเบี้ยปรับนะครับพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมไม่เกินรายละ 100,000 บาทวงเงินก็ 35,000 ล้านบาทครับครับนายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยนะครับว่าการแก้ไขกฎหมายและออกประกาศการเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือคณะบุคคลอาจสร้างความยุ่งยากบ้างสำหรับบางกลุ่มเช่นพี่น้องที่ได้รับมรดกเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและมีการให้เช่าโดยได้ค่าเช่าเป็นรายปีที่อาจจะถูกตีความว่าเป็นคณะบุคคลที่ต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 15%สำหรับค่าเช่าที่ได้จากนั้นผู้ให้เช่าแต่ละรายต้องนำรายได้ส่วนแบ่งจากค่าเช่าไปรวมเป็นรายได้แล้วเสียภาษีรายได้สิ้นปีครั้งครับเท่ากับเสีย2รอบเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามวิธีการแก้ไขก็คือการระบุไว้ท้ายสัญญาเช่าว่าเป็นการทำสัญญาเช่าที่แบ่งความรับผิดชอบด้านรายได้ออกจากกันซึ่งจะทำให้ผู้เช่าซึ่งจะทำให้ผู้ให้เช่าสามารถเลือกที่จะเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% หรือถ้าไม่เลือกทางนี้ก็ให้นำรายได้ไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้ปลายปีก็ได้สามารถจะทำได้ทางใดทางหนึ่งนะครับก็จะไม่ต้องเจอเป็นสองเด้งสำหรับกรณีที่มีแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่แพร่หลายจนทำให้ผู้ที่มีชื่อในที่ดินร่วมและให้เช่าแต่ไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษีต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนนั้นเนี่ยนายประสงค์กล่าวว่ากรมสรรพากรจะเร่งทำประชาสัมพันธ์ทั้งทางเว็บไซต์และก็สื่อสังคมออนไลน์ให้ทราบถึงการระบุเงื่อนไขไว้ในท้ายสัญญาเช่าทั้งนี้ในส่วนของการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะเงินฝากร่วมกันที่มีข้อกังวลด้านภาษีซ้ำซ้อนโดยสมาคมธนาคารไทยเข้าใจว่าจะเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหากผู้ใดได้รับดอกเบี้ยนอกจากจะต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% แล้วยังต้องนำดอกเบี้ยไปคำนวณเพื่อภาษีเงินได้ปลายปีด้วยนั้นเนี่ยกรมได้ส่งหนังสือถึงสมาคมธนาคารไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารทราบแล้วว่าในกรณีพ่อแม่เปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันให้ลูกหรือว่าสามีเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกันกับภรรยาดอกเบี้ยที่ได้รับสามารถเลือกใช้สิทธิ์ถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% โดยไม่ต้องนำมาคำนวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปีและดอกเบี้ยที่ลูกได้รับไม่ต้องนำมาคำนวณรวมในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้งเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากร่วมของสามีและภรรยานอกจากส่งหนังสือแล้วเนี่ยวันที่31มีนาเมื่อวานนี้กรมก็มีการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยนะครับเพื่อเรื่องการรายงานเงินได้ของชาวสหรัฐตามกฎหมายแฟตค่าเนี่ยนะฮะก็จะถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ด้วยอีกครั้งด้วยเลยนะอย่างไรก็ตามอธิบดีประสงค์ยืนยันนะครับว่ากรมสรรพากรไม่จำเป็นต้องยกเลิกประกาศหรือมีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือคณะบุคคลแต่จะใช้การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะฮะแต่ด้านคุณกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการของสมาคมธนาคารไทยก็บอกว่าสมาคมได้รับหนังสือชี้แจงจากกรมสรรพากรแล้วซึ่งมีรายละเอียดที่ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งแต่ยังมีบางส่วนที่ต้องตีความในวิธีปฏิบัติอยู่เพื่อแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจนะสมาคมจะมีการหารือกับธนาคารสมาชิกอีกครั้งว่ายังมีปัญหาในด้านปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไปนะครับอันนี้เจตนาก็ต้องการที่จะเก็บภาษีพวกที่หนีภาษีโดยการตั้งเป็นคณะบุคคลเนี่ยครับว่าพอจี้เข้าไปแล้วมันก็ไปเจอปัญหาพันตามมาเยอะเลยครับนะก็ต้องมีการออกมาชี้แจงกันนะครับคุณเศรษฐพุทธนะครับสุทธิวาทนฤพุทธนะครับประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษานะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระดับที่ต่ำเนี่ยนะฮะภาครัฐเนี่ยควรมีการออกกฎเกณฑ์กระตุ้นการลงทุนให้เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนด้วยระยะเวลาที่จำกัดในรูปแบบเดียวกับช่วงการฟื้นตัวจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี54นะครับเพื่อเป็นการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ดีที่สุดในขณะนี้หลังจากการบริโภคภาคครัวเรือนแล้วก็ตัวเลขการส่งออกติดลบกดดันในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ในปีนี้นะครับจะเติบโตได้เพียง 3% เท่านั้นเองสำหรับภาคเอกชนนะครับกำลังอยู่ระหว่างรอความเชื่อมั่นจากภาครัฐซึ่งสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็อัตราต่อหนี้สินต่อทุนของบริษัทเอกชนอยู่ในระดับต่ำสะท้อนช่วงเวลาเหมาะสมในการลงทุนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคุณเศรษฐพุทธก็ประเมินนะครับว่าหากภาครัฐออกกฎเกณฑ์ลดหย่อนภาษีการลงทุนที่จำกัดระยะเวลาให้นิติบุคคลที่ลงทุนภายใน1ปีหลังประกาศบังคับใช้โด
ดยเอกชนนะครับนำมูลค่าการลงทุนไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเร็วแล้วก็แรงเลยนะครับคุณเศรษฐพุทธเนี่ยเปรียบเทียบเลยนะฮะว่าไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่ป่วยสะสมสะท้อนจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตเพียง 10% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเขาจะโต 60% รวมถึงเวียดนามเนี่ย 70% ส่งผลให้ความน่าสนใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเราเนี่ยนะครับลดลงที่ผ่านมานะครับภาครัฐเนี่ยมักใช้ยาชูกำลังหรือว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแทนการแก้ปัญหาจากต้นตอแล้วก็หากดูงบประมาณ5ปีย้อนหลังนะครับไทยเนี่ยเสียเงินกับนโยบายนะครับประชานิยมไปกว่า2ล้านล้านบาทขณะที่งบลงทุนเนี่ยทำได้จริงเพียง1ล้านล้านบาทต่ำกว่าก่อนช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี404ครับพี่ประสันครับครับมาที่อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของศึก Wi-Fi เนี่ยนะบอกว่า Wi-Fi แข่งสปีด AIS กว่า 40,000 ล้านเนี่ยนะฮะทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด Advanced Info Service หรือ AIS บอกว่าปีนี้จะลงทุนในบริการ Wi-Fi 40,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มจุดให้บริการ Wi-Fi จาก 30,000 จุดเป็น 50,000 จุดในจำนวนนี้จะเป็น Super Wi-Fi กว่า 2,000 จุดเพิ่มเป็น 1.8 หมื่นจุดเพื่อรับโมบายอินเทอร์เน็ตที่โตไวนะฮะส่วนกลุ่ม2ปีนี้บอกว่าเตรียมงบเพิ่มจุด Wi-Fi ไว้กว่าบริการ Wi-Fi ไว้กว่า 3.3 หมื่นล้านบาทเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มโดยตอนนี้จุดเชื่อม Wi-Fi ก็กว่า 100,000 จุดนะครับแต่ผมใช้อยู่นะฮะมันก็หมุนกันติ้วๆๆๆอยู่นั่นนะฮะหมดเวลานะครับล่องลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยฐานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz